Amarin TVกันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.แบบนี้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพุกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านวังกะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะแน่นอนว่ามาแถวนี้นี่เป็นชุมชนชาวมอญใช่ไหมก็ต้องมากินอาหารมอญกันสักหน่อยนะครับพอดีว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาแนะนำร้านอาหารมอญร้านหนึ่งเขาบอกว่าเปิดตอนเช้า10โมงหมดแล้วเป็นร้านขนมจีนแบบมอญนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากมานะง่ายมากนี่ดูป้ายนะครับเห็นป้ายสะพานไม้ปุ๊บอยู่ขวามือเจอแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้คือหอมมากนะคือเห็นเป็นแบบเตาถ่านมีต้มอะไรอยู่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าอร่อยยังไงไปตามมาเลยฮะนี่พอข้ามถนนมาก็คือเข้ามานั่งในร้านได้เลยนะครับชุดละเท่าไหร่จ๊ะชุดละเท่าไหร่ที่นี่ชุดละ10 บาท10 บาทนี่คือได้ทั้งขนมจีนแล้วก็คือ1ชุดเลยใช่ไหมโอ้โห10 บาทเท่านั้นนะครับแล้วคือแม่ค้าเนี่ยพี่ซัมโมไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะครับมือนี่นะคือแบบเดี๋ยวจับขนมจีนเดี๋ยวตักแหนมยาขนมจีนคนเยอะมากจริงๆมีเมนูเป็นแบบไหนบ้างจ๊ะเนี่ยน้ำยาปลาหยวกผสมกันก็ได้อ๋อมีน้ำยาปลากับน้ำยาหยวกหยวกกล้วยเหรอค่ะอ๋อมี2แบบนะฮะน้ำยาปลาอย่างเดียวก็ได้แต่เห็นว่าหลายถุงเลยนะพี่ซัมโมนี่คือตัก2หม้อเลยผสมกันก็ได้โอเคนี่ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดมากเอาไปลองกินเลยใช่ไหม อันนี้คือผสมมาแล้วนะครับเป็นน้ำยาหยวกกับน้ำยาปลาอยู่ในนี้แล้วนะครับนี่แล้วก็จะมีอันนี้เป็นอะไรจ๊ะเขาเรียกอะไรถั่วทอดเหรอค่ะถั่วทอดอ๋อต้องกินคู่กันนี่มาเหมือนกันนะครับคืออยู่ในชุดหรือว่าต้องสั่งแยกอ๋อสั่งแยกแต่พี่ซัมโมบอกว่าเอามาลองเลยนี่ครบชุดจะประมาณนี้นะครับจะมีขนมจีนแล้วก็ถั่วทอดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นถั่วอะไรครับเป็นถั่วเหลืองนี่มาดูน้ำยาก่อนเห็นเลยคือหยวกกล้วยนะครับมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับเส้นขนมจีนนี่คือที่เห็นหม้อข้างหลังเนี่ยใช้ฟืนเนี่ยก็คือเป็นเส้นขนมจีนที่ต้มกันสดๆตรงนั้นเลยนะครับก่อนอื่นเลยขอชิมน้ำก่อนนะครับเป็นขนมจีนที่เป็นน้ำออกน้ำใสอ่ะอร่อยนะไม่ได้ออกหวานนะครับออกแบบออกติดเค็มนิดนึงเค็มบางๆแล้วมันจะมีกลิ่นของแบบปลาเนาะที่ผสมอยู่นะครับน้ำยาปลาแล้วเดี๋ยวลองกินกับหยวกนะครับเส้นขนมจีนก็เล็กนะครับนี่แบบนี้ว่าทำไมคนเยอะอร่อยอารมณ์เหมือนแบบน้ำยาป่าแต่เป็นน้ำยาป่าแบบบางๆเบาๆอ่อนๆเลยนะครับแล้วเคี้ยวกับหยวกกล้วยนะมันก็จะได้แบบอารมณ์แบบมีความกรุบกรอบขึ้นมาหน่อยนึงนะครับนี่เดี๋ยวลองกินแบบถั่วทอดถั่วเหลืองนะโอ้โหน้ำมอกินกับถั่วแล้วอร่อยมากเลยอ่ะยังมีเค็มนิดๆนะครับกินกับขนมจีนนี่คือพอดีมากเลยเคี้ยวกับถั่วมันๆหน่อยโอ้เด็ดเลยถั่วขายแผ่นเท่าไหร่จ๊ะถั่ว2แผ่น5 บาทอร่อยนะคุณผู้ชมไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับนี่ใช้น้ำยาปลาอะไรจ๊ะพี่พูดไม่เป็นปลาอะไรปลาหมอไม่ใช่ปลาหมอ ปลานิลปลาเน้งก็ไม่ใช่ปลาช่อนเหมือนกับปลาช่อมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนภาษาพี่คือปลาอะไรครับปลาฮัลโลภาษามองไงปลาฮัลโลปลาฮัลโลเหรอฮัลโลพี่สาวปลาอะไรอ่ะที่เขาบอกปลาฮัลโลปลาอิสุอ่ะปลาอิสุปลายี่สกใช่ปลายี่สกค้นหาคำตอบได้แล้วครับปลาที่ว่านี้นะครับในการทำน้ำยาปลาคือปลายี่สกนะยี่สกหรือปลาฮัลโลนั่นเองนี่โอ้โหต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านเลยในการหาคำตอบนี้ คือถ้าคุณผู้ชมสั่งนะครับนอกจากถั่วทอดแล้วก็จะมีไข่ต้มด้วยใบละ5 บาทมีถั่วต้มถุงละ5 บาทถั่วทอดนี่2 แผ่น5 บาทส่วนขนมจีนน้ำยานี่10 บาทเอาง่ายๆมี20 บาทนะออกมานะตื่นเช้ามากินได้อิ่มท้องกลับบ้านเลยพี่สมโมขอถั่วทอดอีกครับอันนี้เหรอในนี้กูหยิบเลยนะ2 แผ่น5 บาทครบแล้วขนมจีน10 บาทเป็น15 บาทเช้านี้อิ่มท้องราคาน่ารักมากอร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมผ่านมาทางบ้านวังกะนะครับอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนี่แนะนำเลยแวะมาลองชิมนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามแยกสะพานไม้ร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่6 โมงเช้าถึงคือพี่สโมบอกว่าก่อนเที่ยงมาถึงก่อนเที่ยงจะได้กินนะไม่งั้นหมดนะครับยังไงมาลองชิมกันเยอะๆนะครับกับขนมจีนมอญหรือว่าภาษามอญเรียกว่าอะไรจ๊ะขนมจีนมอญ15 บาทนะเช้านี้พูดใช่ไหมโอเค